เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบริเวณผิวการจราจรเมื่อเกิดฝนตกหนักเพราะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและมีคลองสาขาจำนวนมากประกอบกับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจจากกรุงเทพมหานครทางเส้นทางคมนาคมการสร้างที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์แต่ในระยะ3ปีที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดโดยให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเขตชุมชนทั้งการทำความสะอาดถนนฟุตบาทขุดลอกท่อระบายน้ำและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาขาซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะช่วยระบายน้ำจากชุมชนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนตกหนักดังนั้นแล้วนะครับท่านจึงได้สั่งการให้ชุมชนนะครับแล้วก็เทศบาลนครต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปักเกร็ดนนทบุรีเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะครับดำเนินการในเรื่องของทำความสะอาดร่องน้ำนะครับคูคลองทางระบายน้ำแล้วก็ริมฟุตบาทนะครับเนื่องจากว่าสภาพของพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเราประสบปัญหา2ประเภทด้วยกันประเภทน้ำท่วมถนนกับแม่น้ำลำคลองนะครับจากการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครปากเกร็ดสามารถลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอระบายเมื่อฝนตกหนักได้โดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนในพื้นที่ต่างบอกว่าในช่วง 2-3 ปีนี้พื้นที่อำเภอปากเกร็ดไม่ค่อยประสบกับปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากมีการบริหารจัดการและการระบายน้ำลงสู่คลองสาขาได้อย่างรวดเร็วพื้นที่อำเภอปากเกร็ดมีประตูระบายน้ำช่วยผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากถึง18แห่งและมีเครื่องสูบน้ำอีกจำนวนมากที่ติดตั้งบริเวณคลองสาขาซึ่งหากมีฝนตกหนักอาจมีน้ำเอ่อเล็กน้อยและรอระบายอยู่บ้างแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่ถึงกับท่วมหรือส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนนอกจากนี้จังหวัดนนทบุรียังได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสารข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารและการทำงานภายใต้ความร่วมมือโดยพี่น้องประชาชนเนื่องจากหากประชาชนพบปัญหาก็สามารถแจ้งเข้ามายังหน่วยงานราชการได้แบบทันท่วงที